อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปใหม่ก่อนใครนะครับความเดิมแบบที่แล้วอีกกลัวปลาเข้ามาเดี๋ยวอีกบ้าไม่ได้เหรอเฮ้ยจริงอ่ะเอาแทงทะลวงอ้าวอู้และความฮาก็ยังคงดำเนินต่อไปท่ามกลางท้องฟ้ายามเช้าแสนสดใสมีก้อนเมฆเล็กน้อยลอยไปลอยมาที่เหนือห้องเรียนห้องหนึ่งที่ไร้ซึ่งเพดานแห่งนี้มีเงาหนึ่งทอดลงมาเงาของสาวน้อยคนหนึ่งที่ยืนอยู่เหนือแผ่นไม้ของห้องเรียนกำลังยืนจับจ้องอยู่และสงสัยว่าทำไมเพดานห้องถึงไม่มี เธอคงคิดและสงสัยบรรยากาศออกมาเริ่มซูมออกมาข้างนอกนี่คือร่างกายของเธอหญิงสาวในชุดนักเรียนคนนี้ได้คิดแล้วก็สงสัยเธอมองไปรอบห้องสังเกตเห็นว่ามีทั้งสิ่งของมากมายที่ประดับอยู่บริเวณมุมห้องแต่ตรงกลางห้องดันไม่มีมันพออะไรกันนะเธอสงสัยและหันหน้าไปสวัสดีแฮทำหน้าตกใจคือตาเธอที่มองที่คุณสิครับกำลังบอกเราอยู่ว่านี่มันเกมบ้าอะไรวะเนี่ยทำไมเราเป็นนี่นะโอเคเอานะครับสวัสดีผมกล้าผมว่าผมนิวส์คุ้มกับเกมจะเลสซิมิเลเตอร์นะผมใช่เหรอแต่ก็ใช่นี่คือยันจังนั่นเองนะผมที่ผมออกแนวเหมือนกับเอาอะไรมาปิดบังไว้คุมไว้นะผมนะก็เป็นแฟนเกมยันจังที่มีชื่อว่ายันเดเลเมทนั่นเองนะผมซึ่งเป็นเกมที่เขาบอกว่าจะสร้างเกมนี้เป็นอีกโลกหนึ่งของยันเดซิมิเลเตอร์ให้เป็นโลกที่เชื่อมโยงกับเวทมนต์นั่นเองนะผมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรในเกมนี้ให้เราเล่นกันบ้างเพราะว่าเกมนี้เพิ่งเป็นเกมเวอร์ชัน001นะผมเวอร์ชันที่เขาสร้างขึ้นมามีแค่คอนเซปต์กับกราฟิกโดยรถที่เขาใส่เข้าไปในเกมนะผมสังเกตบริเวณหน้าตัวละครสิคือเป็นไปได้ไหมว่าถ้าเกิดว่าเราถอดวิกออกไปจะเห็นเป็นผู้ชายสังเกตดูอีกสอรี่ก็นอนโผล่ใช้ข้างในผมสิครับแสงที่ทอดลงมาใส่ผมนี่คือท้อนแสงข้างในมันก็เป็นโคมไฟที่ครอบหัวอยู่นะผมโอเคจะไปดูกันซิว่าโรงเรียนนี้มีอะไรให้เราเล่นกันบ้างในเกมนี้นะผมโอเคนี่คือท่าโรงเรียนโดยรวมนะก็คือมันก็ว่าเขาจัดวางโดยที่เอากรอบรอบโรงเรียนแต่ละห้องมาวางไว้รอบๆแล้วก็แค่นั้นเองนะโอเคที่ผมพูดในวันนี้ก็คือผมจะพูดว่าอัปเดตเกมในซิมูเลเตอร์มีอัปเดตใหม่ในส่วนของการพอร์ตเกมไปสู่ Unity 5เพราะแต่ก่อนเป็น Unity 4ก็คือเป็นตัวสร้างเกมเวอร์ชันเก่าซึ่งปัญหาตัวนั้นน่ะที่เป็นปัญหาทำให้อุ๊ยทำไมตายรู้สึกตาหน้ากลัวมาตอนอยู่ไกลตกใจนั่นแหละครับผมจะบอกว่าเวอร์ชันเก่านั้นมันจะมีปัญหาในการตอนที่เรนเดอร์ให้เป็นเกมออกมาใช้เวลานานแล้วก็มีเออร์เรอร์ตอนที่ใส่ตัวสร้างให้มันมีขนาดไฟล์ของเกมมันใหญ่เกินไปนะผมทำให้เวลาเขาสร้างทำให้มันช้าเนื่องจากตอนนี้เขามีการสร้างแล้วปรับปรุงใหม่ให้ Tiny Build ซึ่งเป็นคนที่ผลิตเกมพวกไอ้ที่เราเคยเล่นเนี่ยพวกไอ้สวัสดีเพื่อนบ้านหรือว่าอีกหลายๆเกมนะผมก็เขาทำการช่วยพอร์ตแล้วก็ทำให้เกมมาได้ง่ายขึ้นนะผมนี่คือตัวอย่างเกมที่ ไม่ใช่ตัวอย่างเกมนี้นะก็คงคาดหวังอะไรไม่ได้มากกับเกมนี้นะผมวันนี้แค่บอกต้นเกมเฉยๆกันนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเล่นเกมจริงแล้วตอนนี้นะผมอัปเดตใหม่ก็มีนิดหน่อยนะจะมีส่วนของบั๊กเป็นหลักที่ผมมาหาในเกมนี้มาหาบั๊กมากกว่านะผมก็คือก็ไม่เจออะไรนะ คือจะบอกว่าไม่มีอะไรบั๊กมากกว่านะผมก็เกมที่แล้วมาไอเกมไอรีจังเวิลด์น่ะน่าจะดีกว่าเกมนี้เยอะนะผมเกมนี้คือไม่มีอะไรเลย เป็นเกมว่างเปล่านะผมแต่ถ้าเกิดใครสนใจเกมนี้อยากลองมาศึกษาดูหรือว่ารอดูอัปเดตต่อไปว่าจะมีอะไรที่เขาเชื่อมโยงไปถึงอีกมิตินึงอีกโลกนึงที่แบบโลกเวทมนต์อาจจะต้องรอติดตามในอนาคตอีกหลายปีอาจจะทำเสร็จอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปนะผมเกมนี้ตอนนี้ไม่มีอะไรเลยนะผมที่เห็นนะท้องฟ้าว่างเปล่ากว้างใหญ่ไพศาลกับยันจังที่วิ่งไปรอบๆโรงเรียนที่มีเดอะกอล์ฟสเตเดียมที่ติดค้างที่นี่แล้วก็ไปไหนไม่ได้นั่นเองนะผมนะก็อย่างที่บอกว่าในเดฟเขาได้ทำการพอร์ตไปสู่ Unity 5แล้วผมจะพาไปดูว่าที่พอร์ตมาใหม่จะเป็นยังไงบ้างนะผมจะมีบั๊กอะไรหรือเปล่าหรือว่าจะเห็นอะไรอัปเดตเพิ่มเติมมาในอัปเดตที่วันที่1กับ15กรกฎาคมบ้างแล้วกันนะผมก็ไปเลยกันนะครับผมมาเฮ้แล้วจะผมกันเลยกันนะผมทรงผมใหม่ที่เพิ่มเข้ามา2ทรงนะผมทรงโอเคก็อันนี้เนี่ยทรงเดิมนะผมต้องผ่านทรงที่คุณเคยไปก่อนนะทรงที่เราเคยเล่นเขาไปแล้วทรงไอ้พี่หมีในกระดอนป้าโอเคทรงนี้ทรงใหม่แน่ๆนะผมที่มีกากบาทที่หัว2ด้านเป็นกิ๊บติดผมนั่นเองนะโอเคแล้วก็อีกทรงนึงคือทรงนี้ใช่ไหมที่เป็นหัวส้มๆแล้วมีหมุนเกลียวๆเป็นคล้ายขนมชีโต้ด้านข้างนั่นเองนะผม2ทรงนี้ใช่ไหมโอเคแค่2ทรงนะผมโอเคผมตั้งผมนี้เป็นหลักแล้วกันนะผมสัปดาห์นี้ก็อาจจะไม่เด่นพิเศษอะไรเท่าไหร่ก็ช่างมันเถอะนะผม
โอเคก็ไปดูสิ่งใหม่ๆก่อนนะครับนะก่อนที่ไปดูบั๊กที่ผมเจอแล้วกันนะครับผมก็สิ่งที่เพิ่มมาใหม่2อย่างก็คือส่วนของห้องที่ปะทะร้อยแล้วก็ห้องตู้เสื้อผ้านั่นเองนะผมที่มีของเพิ่มใหม่เต็มเลยห้องนี้นะซิงค์รูมนะผมห้องที่ปะทะร้อยเนี่ยพอเราเปิดว่าจะมีนี่ตุ๊กตามากมายตรงชั้นวางนะผมเป็นตุ๊กตาที่มีลวดลายมากมายที่ไม่รู้ว่ามีต้นแบบจากไหนกันแน่นะเป็นตุ๊กตาหลากหลายลายตั้งแต่ตัวที่เหมือนกับไฟนะผมมีแบบตาเป็นไฟเลยมีเขาด้วยนะผมคล้ายๆกับพวกซาตานพวกนี้มีลวดลายเป็นผ้าสีต่างๆนานาแบบมีลายจุดบ้างลายแบบเป็นดวงจันทร์บ้างอะไรพวกนี้นะผมเป็นคล้ายๆ ET ต่างดาวบ้างมีครึ่งสีบ้างอะไรพวกนี้นะผมตามที่เห็นแล้วนะก็มีแบบตัวผู้หญิงด้วยนะครับผมคล้ายตัวผู้หญิงมีผมมีวิกใส่แต่ตัดหัวใจมีผักรูปดาวพวกนี้มีรอยแบบคล้ายๆกับโดนกรีดที่ดวงตาอะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาทำไปเพื่ออะไรกันแน่ในอนาคตอาจจะมีการหยิบไปได้แล้วก็ใช้งานบางอย่างได้อาจจะคล้ายกับพวกตุ๊กตาคุณใสหรือเปล่าที่แบบอาจจะประมาณว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครแทนตัวมินิคุณนินจาแล้วก็เอามาหยิบคุณใสเอามีดแทงไปอะไรอย่างนี้ก็จะเกิดการบาดเจ็บที่ตัวละครตัวจริงหรือเปล่าไม่น่าใช่ปะอันนี้แค่จินตนาการไปเรื่อยนะผมน่าจะไม่ใช่แหละคงไม่มีแบบแนวทำเป็นตุ๊กตาคุณใสขนาดนั้นใช่ไหมแต่ก็ไม่แน่นะผมถ้าทำจริงอาจจะหนุกน่าดูนะให้ลองคิดดูนะผมสมมติว่าเราเอาเส้นผมของกุลินจังนะผมมาใส่ตุ๊กตาตัวนี้แล้วก็เราหยิบเข็มมาแทงเล่นอะไรเงี้ยกุลินจังก็จะอุ๊ยเจ็บจังเลยถึงใครแทงอะไรอย่างนี้ทำนองนั้นลองนึกถึงว่าเราจะการสัวใจด้วยวิธีนี้น่าจะมันน่าดูแต่ก็ไม่น่าใช่อยู่ดีนะผมโอเคอีกส่วนนึงเพิ่มมาใหม่ก็คือส่วนของห้องเก็บของนี้นะที่มีของใหม่เพิ่มมาเพียบเลยเนื่องจากว่าเขาบอกว่ามีการใส่อีสเต็กใหม่ในห้องนี้นอกจากตัวละครสครับตรงนี้นะผมก็จะมีตัวอื่นด้วยอย่างเช่นหัวยูนิคอร์นนะผมเป็นแท่งเลยนะผมก็ใส่ปั๊บก็จะเกิดการใส่ที่หัวแล้วบอกว่ากูคือยูนิคอร์นคือได้แทงคนตายได้นะผมคล้ายกับผมของโมลิลันที่เป็นแท่งอย่างนี้เลยอยู่ก็ตายแล้วก็มีนี่ด้วยแล้วเนี่ยหนวดมักกี้ไพร์เหรอมีใส่หนวดด้วยหนวดชมพูนะผมโอ้โหสวัสดีเขาคือมักกี้ไพเออร์แล้วหัวตายนะผมโอเคเป็นบันนี่มาใช้ไม่รู้ของใครนะแล้วก็แว่นตาโอ้โหแว่นตาแท้ดูดชัดเจนเลยของใครท็อปสกอตนั่นเองนะผมโดไปได้ปะเนี่ยแว่นตาฮัลโหลของเต็มแล้วเดี๋ยวโอเคโดแว่นตาไม่ได้เหรอเดี๋ยวนะแว่นตาจ๋าขอใส่หน่อยได้ปะไม่ได้เลยนะมีแครอทนะผมเบจี้ชาแนลนะผมเบจี้สักอย่างนึงเข้าไปหรือเปล่ากันเดียวคือใส่เพื่อที่จะให้มันลบปากให้มันลบหน้าตาเล่นนะผมนั่นเองนะเห็นนะผมหยิบแว่นโอเคได้ละนานใส่แว่นครบเซตมาแบบอลังการงานสร้างมากมีความยูทูบเบอร์สูงมากนะครับผมสุดท้ายก็อย่าลืมสครับนะผมที่อยู่มุมห้องโอเคครบแล้วใช่ปะโอเคครับผมนี่ก็คือโดยรวมของการใส่อีสเต็กทั้งหมดในห้องนี้ที่เป็นยูทูบเบอร์อีสเต็กนั่นเองนะผมเป็นตัวเราโคตรลบใบหน้าเลยมีคนลงไปหน้าหนักมากโอเคเอาเร่เข้ามาเอาเร่เข้ามาตุ๊กตาตัวไหนอยากซื้อก็ซื้อได้หมดเลยนะในนี้ข้าคือยูนิคอร์นยูทูบเบอร์ที่เอากรินจันต้องการซื้อตุ๊กตาเหรอเอาตัวไหนจ้าแล้วตัวไหนก็บอกมาเอาตัวนี้ค่ะตัวนี้ตัวไหนตัวนี้ค่ะที่เดินตามอยู่นี่ค่ะเอาเขาเหรอเอาเขาเหรอได้สิงั้นเอาในสวรรค์แล้วกันนะถึงไม่ได้เล่นโลเพย์มานานแล้วนะหนุกดีโอเคก็คือโดยรวมไม่ค่อยมีอะไรมากจริงผมเลยเล่นไม่ค่อยได้ที่ว่านะผมว่ามันไม่ค่อยมีอะไรเล่นอย่างที่ผมบอกแหละว่าในส่วนของอัปเดตนี้ไม่ค่อยมีอะไรให้เล่นนะผมนะก็เราจะปลดปล่อยส่วนที่เรามีตอนนี้ไปก่อนนะแล้วก็ไปพูดถึงบั๊กที่มีใหม่แล้วกันนะผมก็ขออนุญาตรีเซ็ตวันนะแล้วก็ไปแวะดูบั๊กที่ผมเจอมาก็คือเป็นบั๊กเกี่ยวกับตัวแท่งน้ำหนักนะผมซึ่งจริงๆแล้วผมควรจะพูดในส่วนตั้งแต่ไอ้สาวยน้ำตอนที่ฆ่าโอสนะลงไปในสาวยน้ำได้แต่ผมลืมพูดเพราะผมลืมจริงๆแล้วก็จะไปดูบริเวณที่ผมว่านะผมก็คือตรงด้านต่างโรงเรียนตรงเนี้ยจะมีอยู่จุดนึงที่มีเจ้าสิ่งนี้นะผมที่เรียกว่า50กิโลทั้งน้ำหนักนึกภาพนะผม50กิโลเปรียบเทียบกับคนผู้หญิงคนนึงก็ได้อุ้มผู้หญิงคนนึงแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นของที่หนักแบบว่าทั้งอันหนักเท่ากันหมดเลยมวลมันจะอยู่ตรงบริเวณแค่ตรงเนี้ยแสดงว่านึกภาพถุงข้าวสารประมาณ10ถุงถุงละ5กิโลหนักชิบหายแบบไม่ไหวแล้วครับผมเนี่ยแบบไม่ไหวเลยนะผมค่อยๆประคองไว้แล้วก็ยกขึ้นมาด้วยมือเดียว2มือก็ได้ประคองไว้อึ๊บสตรองมากวิ่งได้ด้วยประเด็นคือวิ่งได้ด้วยนะผมนี่คือสิ่งที่เอาไว้สำหรับการอิมิเนตโอสนาจังที่บริเวณสระว่ายน้ำนั่นเองนะผมอันนี้ก็สิ่งที่ผมเห็นจากในคลิปตัวอย่างในคลิปที่คนสร้างเขาทำแล้วก็ทำการผูกผมของยันจังไว้ที่สระว่ายน้ำตรงเนี้ยแล้วก็ทำการดึงไอเนี่ยลงไปในใต้น้ำเพื่อจะดึงรั้งให้โอสนาตายห่า
ในน้ำเองนะผมจริงๆผมต้องพูดในพาร์ทที่แล้วก่อนนั้นนี่แหละแต่ผมลืมพูดขออภัยนะผมโอเคที่ผมพูดในวันนี้ก็คือเรื่องของตัวสิ่งนี้มันมีบั๊กบางอย่างอยู่ตอนที่ทำแอนิเมชันใหม่นี้ก็คือการแบกของนะผมที่ผมทำก็คือผมทำการแบกสิ่งนี้ไว้แล้วก็เริ่มแบกของใหม่เรื่อยๆนะผมเช่นแบกดัมเบลใหม่นะโอเคกด R ที่ดัมเบลปั๊บมันจะขึ้นท่านี้แล้วก็เราจะเห็นว่าเราจะอยู่ท่านี้ไปเรื่อยๆนะผมค้างที่ท่าแบกดัมเบลอันนี้คือบั๊กที่ผมพูดถึงนะคือบั๊กของการที่พอเราแบกของต่อจากการแบกไอ้ทั้งน้ำหนักนี้มันจะค้างท่านี้ไว้ซึ่งไม่ใช่แค่นั้นเราค่อยๆทำบั๊กขึ้นเรื่อยๆนะผมโดยการค่อยๆแบกเป็นหลายๆอย่างเรื่อยๆโอเคอันนี้จะอยู่ท่าเดิมนะเราต้องแบกต่อใช่ไหมถ้าเกิดผมกลับมาท่านี้จะเป็นการกับโอเคยังเป็นท่านท่านี้อยู่นะผมจะเริ่มเอาใหม่ต่อแฮนด์แบกนี้ก่อนนะแล้วค่อยๆอย่างที่เห็นนะเขาบอกว่าเริ่มมีการติดมือบ้างแล้วนะผมทำไปเรื่อยๆนะให้มันติดแบบว่าต่อเนื่องนะผมโอเคพอผมเริ่มแบกถังแล้วปั๊บผมจะเปลี่ยนไปแบกน้ำหนักแทนนะผมก็จะเป็นการค้างท่าใช้ที่โกยน้ำหนักขึ้นมาไว้ที่บริเวณด้านข้างแล้วก็แบกขึ้นมาโอเคมันจะเริ่มบักขึ้นเรื่อยๆนะครับผมโอเคผมจะลองเปลี่ยนถือที่อย่างกันนะผมเริ่มจากถือพัฒนาก่อนโอเคก็จะมีการตั้งท่าที่ค้างอยู่ท่านี้ไปเรื่อยๆนะอันนี้แสดงว่าเราบักเรียบร้อยแล้วเมื่อจะถืออะไรก็ตามมันอยู่ท่านี้ตลอดเวลานะผมท่าแบกตลอดเวลานี่ก็ท่าแบกอารมณ์กับว่ามันนี่มาโดนเป็นเลือดเข้ามาอะไรอย่างนี้นะผมโอเคเราจะเริ่มซัมมอนเหยื่อแล้วมาเหยื่อจ๋าสวัสดีจ๋ามาเอาใบมีดไหมถืออะไรล่ะจ๋าเปล่าเขาเปล่านะเขาแค่ถือนี่ได้ท่าแบกเฉยมาแบกด้วยกันดีกว่ามาโอเคผมเริ่มเก็บคิวได้ผมจะเริ่มเปลี่ยนจากการที่เราแบกอาวุธเป็นแบกศพแทนนะครับผมถ้าเกิดเราทิ้งของมันจะหายนะเราต้องยกของตลอดเวลานะผมยกน้ำหนักไปก็ได้แล้วก็เปลี่ยนไปยกกุลินจังแทนโอเคแต่ที่เห็นว่าตอนนี้เกมค้างบอลนะครับผมกุลินจังนี่อ้าปากค้างแล้วทำไมถึงยกน้ำหนัก50กิโลได้ขนาดนี้ไม่น่าเชื่อตกใจเหลือเกินอาปากค้างอาปากบวมมากเลยโอเคผมก็มาอยู่ในส่วนอัปเดตวันที่15กรกฎาคมนะผมใน Unity 5เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็คือความเปลี่ยนแปลงบอกเลยตามตรงคือไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอกนะที่เปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นบั๊กมากกว่าแล้วก็ที่อัปเดตมาใหม่เพิ่มอย่างนึงก็คือส่วนของ Accessory นะผม Accessory กดอะไรวะกด P ปะ P เป็นแว่นตาเอ้ยโอเค P แว่นตาเดียวอันนี้มีแล้วนะเคยมีแล้วใช่มั้ยโอปะโอเคกด O นะผมเป็นการเปิดแอคเซสซอรี่นะเห็นว่ามีเพิ่มตัวมาอันนึงนะผมที่เป็นอันใหม่ที่เราไม่เคยมีมาก่อนอะไรวะอันนี้มีแล้วนะโอเคอันนี้มีแล้วอันนี้มีแล้วอันนี้ก็เคยมีแล้วพวกนี้ปีกกดเป็ดบาร์ได้ไหมหรือกดอะไรสักอย่างนึงที่เป็นการเปลี่ยนสีผมจำไม่ได้แล้ว นั่นแหละครับผมอ๋อนี่ไงอันนี้เปลี่ยนได้กดเป็ดบาร์ได้นี่เคยมีแล้วนะเคยรีวิวในแพทก่อนแล้วนะครับผมอันนี้ก็น่าจะมีแล้วปะมีแล้วจำได้หูโอเคอันนี้บ้านที่ใหม่ๆเป็นหมดดนตรีคุ้นๆเหมือนเคยมีไม่แน่ใจว่าเคยมีไหมนะครับผมอุ้ยโอเคมีหน้ากากด้วยหน้ากากเปลี่ยนสีได้ด้วยโอเคสีชมพูสีแดงสีเหลืองโอเคนี่ก็น่าจะอันใหม่นะผมใส่กับแว่นปั๊บกลายเป็นหน้ากากซ้อนแว่นเลยด้วยแล้วก็หมวกโอ้โหหมวกแครอทคุณพระหมวกใหญ่สีส้มอันนี้จะเป็นจากช่องเวทีเกมแน่ๆเลยแครอทนี้นะผมโอเคมีแค่นี้ปะน่าใช่นะผมก็คือมีของใหม่มานี่แหละที่เมื่อกี้เราเห็นนะผมเอาใส่วันนี้ใส่นี้กันพอกดแล้วขยายจอใหญ่ขึ้นมาเลยอีกขั้นนึงนะผมดูแบบมีความยิ่งใหญ่มากแล้วดูสังเกตดูไอ้ตรงผักสิผิวไหวสะบัดด้วยนะผมสุดยอดมากโอเคจะไปดูของใหม่เพิ่มเติมในแพทนี้มีอะไรกันบ้างนอกจากแพทที่อัปเดตมาในวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาที่จะมีส่วนของห้องดังฝั่งนั้นที่มีพวกตู้ตายเย็บปักถักร้อยนะผมก็คือโดยรวมบอกเลยไม่มีอะไรใหม่หรอกที่คนดูชอบมาบอกว่าอยากให้ดูทำอะไรใหม่ๆในเกมนี้คือผมทำไม่ได้จริงเพราะผมไม่รู้จะเล่นอะไรนะผมบอกเลยผมไม่รู้จะเล่นอะไรจริงต้องขออภัยด้วยนะที่ผมเจอมีแค่บั๊กอย่างเดียวจากการสปอนคนแล้วก็โจมตีนิดหน่อยด้วยอาวุธอย่างนึงนะผมในห้องนี้อ่ะขอสปอนแล้วกันนะเดี๋ยวพาไปดูกันนะผมว่าคือที่ผมว่านี้รู้สึกว่าจะเป็นมาเบสบอลนะผมมาเบสบอลนะโอเคถ้าเกิดผมใช้เนี่ยโจมตีศัตรูหรือคนสักคนนึงอ่ะมันจะเกิดอนิเมตเปลี่ยนแปลงไปในอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้นะผมโอเคไปกูนินจังขอยืมตัวเธอหน่อยนะฟาดอย่าโชว์กันสิจะมีเด้งนิดนึงนะผมนี่อันนี้คือผู้หญิงนะแต่ก่อนนี้ผู้ชายจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับผมก็คือเปลี่ยนเป็นเมลวิกทิมนะผมแล้วก็สปอนมาใหม่นะครับผมโอเคสวัสดีเห็นศพเปล่าไม่เห็นไม่เป็นไรเราไม่สนใจหรอกว่าเธอเห็นศพหรือเปล่าเนี่ยมีการเด้งบ้างอย่างนี้นะผมอันนี้คือธรรมดานะผมอันนี้ยังปกติอยู่ต้องการมากกว่านี้ก็ต้องซัมมอนใหม่แล้วก็ฟาดใหม่ฟาดใหม่โอเคเมื่อกี้มันจะเด้งมากกว่านี้นะเมื่อกี้มันจะมีเด้งกว่านี้แต่ผมไม่ค่อยแน่ใจวิธีการเด้งอะต้องตีข้างหลังปะหรือว่าตียังไงกันแน่จะมีช่วงนึงที่บั๊กได้นะผมกรณีที่เรากดโจมตีอีกฝ่ายนึงเนี่ยแอบฆ่าได้ถึงนี้นะผมปึ๊บฆ่าแล้วปั๊บเด้งเงี้ยนี่คือการฆ่าแบบเด้งได้นะผมไม่แน่ใจว่าฆ่าคนอื่นเป็นหรือเปล่านะผมจะไปลองฆ่าใครดีโอเคเดี๋ยวขออนุญาตลองเก็บคิวคนไอ้เจ
จ้าแฟนคนนี้มันใช่ไอ้นั่นปะคนที่อยู่ห้องเล่นเกมอ่ะถ้าใช่ก็ผมก็ทำไม่ได้นะผมรู้สึกเท่าที่ผมทราบมาคือน่าจะผู้ชายป่าวะเนี่ยโอเคเขาฆ่าแฟนเธอแล้วขอฆ่าเธอแล้วกันนะโอเคเด้งทุกคนโอเคเนี่ยการเด้งทุกคนโอเคเกิดได้ทุกคนนะผมเพราะนั้นถ้าเกิดเราลองกับคนอื่นแล้วกันนะผมว่าจะเกิดการเด้งขนาดไหนกันแน่นะผมก่อนอื่นขออนุญาตกดให้มันกดนอนหายก่อนนะโอเคจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องอะไรพวกนี้นะครับผมสวัสดีคูเดเรลันเปียวฟาดและเด้งไปบนท้องฟ้าเนี่ยเด้งบ้างบางคนก็เด้งมากเด้งน้อยแล้วแต่คนนะผมแล้วโอเคคุณนินจังเราฆ่าไปแล้วกว่าอยู่ไหมหายไปไหน นั่นแหละโอเคสวัสดีต้องหาคนเดียวกันนะอาวุธนี้มันโดนจับไม่ได้นะผมโดนจับแล้วซวยเด็กขาดเด้งไปซะปิ้วปกติได้ก่อนนี้นะนี่เด้งไม่มากนะผมบางคนมันเด้งเยอะต้องแล้วแต่ดวงด้วยมั้งผมว่าแล้วแต่ว่าจังหวะไหนที่แบบกลางฟันแบบหมอกแล้วมันจะเด้งออกขึ้นท้องฟ้าแสนไกลนะผมโอเคว่าไงชื่ออะไรนะลืมฟาดเราฆ่าคนนี้ก่อนเพราะว่าเราเกิดฆ่าที่น้องมันจะช่วยกันนะผมเด้งปะนี่โอเคว้าวเจอร์นี่โบต้องอย่างนี้ต้องเด้งอย่างนี้เด้งดีสีไม่ตกนะผมอย่าเพิ่งไปพี่น้องกับคุณบาสุจะมาเด้งกันมาเด้งกันมาเด้งกันนะมาเด้งกันโหกันพูดอีกเลยยังคนพูดต่อไปพูดอะไรกันเหรอฟาดตายขาดนี่แหละเด้งวัดอันเนี้ยเด้งไงปึ้งเด้งลงอย่าเพิ่งไปมาเด้งกันเด้งกันก่อนมาเด้งกันก่อนตรงนี้คงไม่มีใครเห็นปะโทรศัพท์ทำไมไม่ต้องโทรไม่มีใครเห็นตรงนี้ด้วยฟาดโอเคเตรียมเด้งเลย3 2 1ปะชวิ่งเหงาเด้งนิดเดียวอะไรวะคืออย่างที่บอกแหละบางทีมันเด้งมากเด้งน้อยนี่เห็นว่าเด้งไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่นะผมล็อกคอเด้งไปแล้วมั้งอุ้ยพี่มีจอแคบน่าจะเด้งใส่หน้าเราแน่ๆผมว่านั่นแหละครับผมคืออย่างที่บอกไม่มีอะไรผมเล่นนอกจากมาเล่นบัคพวกนี้แต่ผมเล่นดูไอ้แครอทก็ได้เห็นนะเด้งไปเด้งมานะครับผมนะก็สำหรับช่วงนี้เกมตัวเต็มตัวจริงไงยังไม่ค่อยมีอะไรมากนะผมแต่เดี๋ยวรอโอกาสหน้ารอตอนที่มันมีอัปเดตใหม่ก็คงอันที่ผมบอกเลยว่า Unity 5ทำใหม่แล้วมันจะเร็วขึ้นนะผมทุกอย่างจะเร็วขึ้นแล้วผมก็เชื่อว่าถ้าเกิดตามที่เขาบอกจริงมันน่าจะเร็วๆเนี่ยน่าจะไม่เกิน2-3 เดือนน่าจะได้เห็นความเคลื่อนไหวบางอย่างที่ยิ่งใหญ่นะผมตอนนี้มันเป็นการแก้บั๊กระหว่างการเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนผ่านไอ้เป็น Unity ใหม่ระบบใหม่นะผมทำให้จีบั๊กเพิ่มเติมมาที่เมื่อกี้เห็นอะบั๊กที่ตอนฆ่าแล้วตัวละครเด้งอย่างนี้นะครับผมที่เกิดขึ้นได้ก็ต้องเขาต้องแก้ปัญหานี้ก่อนนะถึงจะไปต่อได้ในอนาคตนะผมก็ต้องไปรอแก้ปัญหาใหม่อะไรอย่างนี้นั่นแหละครับผมนี่เห็นนะนี่แหละครับผมที่ผมว่าแหละใช้เวลาตรงนี้สักเดือนนึงในการแก้ปัญหาทุกอย่างให้มันเข้าที่ก่อนแล้วค่อยรออัปเดตใหม่ในอนาคตซึ่งผมว่าไม่เกิน3 เดือนน่าจะได้เห็นตัวโอซนะแล้วนะผมหวังว่านะโอเคครับผมนี่ก็คือเกมในเนสซิมิเลเตอร์นะผมกับอัปเดตใหม่โดยรวมที่ไม่มีอะไรเพิ่มเติมพิเศษเท่าไหร่นอกจากนี้นะผมจะไปเขาหน้าด้วยกันนะครับผมโอเคนะครับซีอิ๊วทำไปไลฟ์บาย